สกู๊ปบันเทิงช่อง7 HD ครบรถปี64เสิร์ฟรายการวาไรตี้สนุกเข้มข้นช่อง7 HD ครบรถปี64ช่อง7 HD เตรียมเปิดศักราชใหม่ต้อนรับปี2564ด้วยรายการวาไรตี้ทอล์กโชว์ที่อัดแน่นความสนุกสนานที่มากยิ่งขึ้นส่งตรงความบันเทิงผ่านหน้าจอให้ชมกันแบบจัดเต็มโดยตั้งเป้ากวาดเรตติ้งหวังมัดใจผู้ชมอย่างต่อเนื่องประเดิมด้วยรายการเรตติ้งอันดับหนึ่งที่ครองใจผู้ชมมาอย่างยาวนานสำหรับรายการ MasterChef ประเทศไทยพร้อมมามอบความสนุกแบบต่อเนื่องในซีซั่นที่4ในปี2564กับการแข่งขันทำอาหารที่เปิดกว้างให้คนธรรมดาที่มีใจรักการทำอาหารได้มาแสดงความสามารถตัดสินความอร่อยโดย3กรรมการมากฝีมือด้านอาหารเชฟเอียนพงธวัชเฉลิมกิตติชัยอิงหม่อมหลวงพัสสันสวัสดีวัฒน์และเชฟป้อมหม่อมหลวงขวัญทิพย์เทวกุลติดตามความสนุกได้ทุกวันอาทิตย์เวลา18 นาฬิกาทั้งนี้ที่ผ่านมาไม่เพียงแต่ความสำเร็จของ MasterChef ประเทศไทยทั้ง3ซีซั่นที่สามารถกวาดเรตติ้งสูงมาโดยตลอดในปี2563ยังมี MasterChef Celebrity ประเทศไทยกับการแข่งขันทำอาหารของเหล่าเซเลบคนดังของเมืองไทยด้วยรูปแบบรายการที่สนุกน่าตื่นเต้นโปรดักชั่นจัดหนักนำพาให้เรตติ้งสูงสุดถึง 4.2 เลยทีเดียวเตรียมว้าวกันให้เต็มที่กับรายการว้าวไรตี้วูดดี้โชว์ชวนทุกคนตื่นตาตื่นใจไปกับแขกรับเชิญสุดพิเศษมากมายรวมทั้งแขกเซอร์ไพรส์ที่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาพร้อมเกมโชว์สุดฮากับผู้ชมในสตูดิโอแถมด้วยรางวัลชิ้นใหญ่ที่ไม่มีใครกล้าแจกที่ออกอากาศไปไม่กี่เทปก็ได้กระแสตอบรับจากโลกโซเชียลอย่างดีเยี่ยมหลากหลายช่องทางการันตีความสนุกโดยวูดดี้วุฒิธรมิลินทจินดาซึ่งในปี2564จะว้าวขนาดไหนติดตามชมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา17 นาฬิกาส่วนสายกินพลาดไม่ได้รายการศึกเจ้านักกินเตรียมอัดแน่นความสนุกกับซีซั่นพิเศษเดอะแชมเปี้ยนสุดยอดการแข่งขันของเหล่าแชมป์นักกินในโจทย์อาหารที่ไม่ธรรมดาโดยหนุ่มหล่อป๊อปปี้รัชพงษ์อโนมกิติรับหน้าที่พิธีกรแบบเต็มตัวเป็นครั้งแรกติดตามชมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา13 นาฬิกา 30 นาทีคอเพลงลูกทุ่งห้ามพลาดชมรายการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไอดอลซึ่งผู้แข่งขันเสียงดีต้องมาพิสูจน์ความสามารถผ่านบททดสอบต่างๆที่เคี่ยวมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อเฟ้นหาลูกทุ่งสายเลือดใหม่พร้อมรับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลพระราชทานติดตามชมได้ทุกวันเสาร์เวลา18 นาฬิการวมลุ้นเงินรางวัลไปพร้อมกันกับรายการเกมโชว์เกมแจกเงินเดอะมันนี่ดรอปไทยแลนด์เพียงแค่ตอบคำถามให้ถูกและตัดสินใจให้ดีคุณก็สามารถหอบเงินรางวัลก้อนโตกลับบ้านไปทันทีดำเนินรายการโดยเอวราวุธเจนธนากุลร่วมด้วยผู้ประกาศข่าวไฟแรงหนุ่มอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงรับหน้าที่พิธีกรในช่วงพิเศษเงินด่วนและเงินทวีคูณติดตามชมได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา18 นาฬิกาจากนั้นชมรายการ Guess My Age รู้หน้าไม่รู้วัยเกมโชว์ที่ง่ายที่สุดในประเทศไทยเพียงทายอายุปรัชนีให้ถูกต้องและตอบคำถามในช่วงเอ็นเกมเพื่อคว้าเงินรางวัลแจ็คพอตดำเนินรายการโดยเอวราวุธเจนธนากุลติดตามชมได้ทุกวันพุธศุกร์เวลา18 นาฬิกาสนุกสนานกันต่อเนื่องกับฮัลโหลซุปตารายการวาไรตี้ทอล์กโชว์ที่จะทำให้คุณรู้จักตัวตนและเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟของเหล่าซุปตาคนดังมากขึ้นดำเนินรายการโดย3พิธีกรอารมณ์ดีนีโน่เมธนีบุรณสิริ
แอร์พันธิลาฟูกลิ่นและนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิ์สมพรติดตามชมได้ทุกวันเสาร์เวลา 12:30 น.วอมเสียงหัวเราะไว้ให้พร้อมทุกคืนวันศุกร์เวลา 23:30 น.ชมรายการสดสดบทไม้มีตีสนิทนอกจากพาไปบุกชมเบื้องหลังกองละครยังแอบตีซีพาเหล่านักแสดงไปทำกิจกรรมสนุกสนุกพร้อมกับซอกแซกชวนเมากันแบบเผาขนดำเนินรายการโดยนิวหนวดธนิตแก้วหน้าปิดท้ายด้วยรายการแข่งขันร้องเพลงที่เปิดโอกาสให้คนทางบ้านได้มาประชันเสียงร้องในสไตล์เพลงที่ตัวเองถนัดอย่างรายการดวลเพลงดังติดตามชมได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 13:00 น.และรายการชุมทางดาวทองติดตามชมได้ทุกวันพฤหัสบดีศุกร์เวลา 12:45 น.สดบันเทิงวงลาบานูนปล่อยเพลงรักสุดช้ำดอกฟ้าคว้าเวียถ่ายทอดบทชายเสียสละใน MV วงลาบานูนปล่อยเพลงรักสุดช้ำดอกฟ้าจีนี่เรคคอร์ดส์ประเดิมศักราชใหม่ปล่อยเพลงรักสุดช้ำดอกฟ้าซิงเกิลที่2จากอัลบั้ม Delivery ของ3หนุ่มเมธีอรุณร้องนำกีตาร์อนันต์สมันเบสและณัฐนนท์ศรีสรานนท์กลองวงลาบานูนลาบานูนการันตีความเพราะของเนื้อเพลงจากฝีมือการร้อยเรียงของกบบิ๊กแอสแถมมิวสิกวิดีโอเพลงยังคว้าพระเอกดังเวียสุกลวัฒน์คณารสมารับบทชายหนุ่มผู้เสียสละให้สาวคนรักที่แสดงโดยมิ้นท์รัญชนรวีเอื้อกูลวราวัฒน์ไปแต่งงานกับคนที่เหมาะสมกว่าโดยยกกองไปถ่ายทำกันถึงจังหวัดภูเก็ตจุดเริ่มต้นของเพลงเมธีเล่าว่าเริ่มจากอยากมีเพลงง่ายๆอารมณ์เศร้าๆโดยเพลงนี้ทำขึ้น 2-3 ปีก่อนจากกีตาร์โปร่งตัวเดียวพอได้เดโมก็เอาเข้าที่ประชุมเพื่อหาคนเขียนเนื้อทุกคนเห็นว่าต้องเป็นพี่กบบิ๊กแอสตอนแรกพี่กบยังไม่รู้จะเขียนเรื่องอะไรจนระหว่างกลับบ้านเขาเห็นดอกฟ้าหล่นจากต้นลงสู่พื้นดินก็เลยเป็นที่มาของคำว่าดอกฟ้าก่อนกระจายออกเป็นเนื้อเพลงเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์คนสองคนที่รักกันแต่พอวันหนึ่งเขาไม่สามารถอยู่กับเราได้ขอไปเพื่อเจอคนที่ดีกว่าก็เปรียบเสมือนดอกฟ้าที่มาแป๊บหนึ่งก็โบยบินไปหลังอ่านเนื้อครั้งแรกและลองร้องก็อินมากจนน้ำตาซึมด้านดนตรีเน้นเรียบง่ายสไตล์ลาบานูนมีเพิ่มสีสันด้วยเสียงเปียโนและแอคคอร์เดียนส่วน MV เพลงนี้เมธีเล่าว่า MV เพลงนี้เราทำเป็นหนังสั้นด้วยยกกองไปถ่ายกันที่จอภูเก็ตโดยมีพระเอกเบอร์หนึ่งคุณเวียสุกลวัฒน์มาเล่นคู่กับน้องมิ้นท์รัญชนรวีซึ่งทั้งคู่ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างชอกช้ำสุดๆตอกย้ำความเศร้าให้เพลงนี้ยิ่งเศร้าเข้าไปอีกครับเจ๊น้ำรุงรังเซฟพิมรี่พายหัวอกเดียวกันคนทำดีควรชื่นชมไม่ใช่จะผิดเรียกว่าเป็นกระแสที่สังคมให้ความสนใจกันอย่างมากสำหรับเรื่องราวของแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังพิมรี่พายหรือพิมรดาพรเบญจวัฒนพัฒน์ได้เผยแพร่คลิปที่มีชื่อว่าสุขสันต์วันเด็กพิมรี่พายจัดใหญ่ให้น้องบนดอยสูงเป็นคลิปที่เจ้าตัวและทีมงานพากันขึ้นไปหมู่บ้านแม่เกิบตั้งอยู่ที่ตำบลนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำของไปมอบให้เด็กและคนในหมู่บ้านโดยครั้งนี้พิมรี่พายได้ทุ่มเงินกว่าครึ่งล้านติดตั้งโซล่าเซลล์ให้เด็กๆจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากมายในหลากหลายประเด็นจนเจ้าตัวได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงเรื่องทั้งหมดขอจบทุกดราม่าและยืนยันว่าจะทำความดีต่อไปล่าสุดแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเจ๊น้ำรุงรังหรือเจ๊น้ำนัทนันต้นศึกษา
ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ลงใน Facebook นัทนันต้นศึกษาด้วยข้อความว่าเซฟพิมมารีภายนะจะนะจุดนี้นางทำดีและดีมากๆด้วยจับโปโซนีนอะไรคนทำดีชื่นชมยินดีสิครับเป็นเหี้ยอะไรกันครับเนี้ยพิมมารีพายควรได้รับคำชื่นชมคะไม่ใช้คำด่ากับการนั่งจับผิดจับโปโซนีนอะไรถ้ามึงไม่เคยแกว่งไปช่วยคนอื่นก็ไม่ควรเสนอหน้าไปตำหนิใครนะจ๊ะเปลือกเลยและยังบอกต่ออีกว่าตนเองเป็นแม่ค้าเหมือนกันเข้าใจดีว่าเงินแต่ละบาทกว่าจะได้มาลำบากแค่ไหนทำให้มีแฟนของเธอและชาวโซเชียลพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามพิมมารีพายไลฟ์แถลงดราม่าถามกลับทำความดีกูผิดอะไรคนดูสดทะลุ400,000ทนายเจมโพสให้กำลังใจพิมรี่พายปมช่วยเด็กดอยบ้านแม่เกือบกสนแจงพิมรี่พายเข้าใจผิดชวนดูเพจบ้านแม่เกือบพบมีผักไฟฟ้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิมรี่พายดังข้ามคืนชื่นชมควักเงิน 5.500,000 ช่วยเด็กดอยหมู่บ้านไร้ไฟไร้ความฝัน